พื่อนรักข้ามมิติภาค3ปัจฉิมบทแห่งสงครามเทพเขียนโดยเดอุสเดอรุมจัดทำหนังสือเสียงโดย Channel ไทย Audio Books หมายเหตุวรรณกรรมเรื่องนี้อาจมีคำพูดภาษาวัยรุ่นที่เหมาะแก่ผู้ฟังอายุ13ปีขึ้นไปผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนอกจากนี้บุคคลสถานที่ในเรื่องเป็นเพียงเรื่องสมมติไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลสถานที่ที่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบทที่12ระพีนิทรา Dormian's Looks ผมค่อยๆลุกขึ้นมาจากโซฟาในขณะที่รู้สึกหัวหนักๆแล้วมองไปรอบๆว่าผมกำลังอยู่ที่ไหนดีใจที่นายหลับไปไม่นานเท่าไหร่นะทีร้องทักขึ้นเขายังคงนั่งอยู่ข้างผมกับพี่เมธทำไมเราถึงสลบไปแบบนี้อีกแล้วอ่ะผมตั้งข้อสังเกตครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกตัวก็คือพวกนายอยู่ด้วยกันบนดาดฟ้านี่นะใช่นายฟุบไปอีกรอบนะสิวันนี้สองหนเลยทีว่าแต่ก็ไม่แปลกหรอกฉันก็เดาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ผมเขม่นตามองเด็กชายนายหมายความว่าอะไรอ่ะผมย้อนถามไว้ให้ทุกคนมารวมกันในห้องนี้อีกรอบก่อนแล้วจะได้อธิบายทีเดียวที่เสริมตอนนี้ทุกคนดูอาการของพี่ฉัตรอยู่หนนี้หนักหนาอาการเลยแล้วตอนนี้พี่ฉัตรอยู่ที่ไหนอ่ะผมถามอีกร้อนใจอยากได้คำตอบอยู่ที่ห้องนอนของดีนะพี่เมย์ตอบแทนดูเท่าว่าจะสลบไม่ได้สติอะไรเลยฉันเป็นคนแบกกลับมาส่วนนายเพื่อนนายเป็นคนแบกกลับมาที่นี่ผมจ้องดูนาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มแล้วจึงรีบลุกเดินไปที่ห้องของนีน่าที่มีพี่ฉัตรนอนนิ่งอยู่โดยที่นีน่าและอัครวินนั่งอยู่ข้างเตียงเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมถามเมื่อพุ่งเข้าไปถึงตัวทั้งสองคนพี่ฉัตรโดนโจมตีตอนเปิดพลังฉายานามนะสินีน่าบอกช่วงเวลาที่ทรงอนุภาพที่สุดและอ่อนไหวที่สุดเขาพยายามสกัดพลังหลุมมิติของไฮบริดนั่นด้วยพลังแสงสว่างที่เป็นอำนาจเดียวที่จะต่อต้านพลังความมืดได้ฝ่ายนั้นมีไฮบริดที่ดึงพลังหลุมมิติออกมาด้วยแบบเนี้ยโลกถึงการวิบัติแน่อัครวินบอกน้ำเสียงรู้ได้เลยว่าเจ็บใจมากแล้วแบบนี้จะทำยังไงอ่ะพี่ฉัตรจะกลับมาฟื้นไหมผมซักอีกยังตอบไม่ได้หรอกถึงจะฟื้นพลังได้คงต้องพักกันนานโขมากเลยทีเดียวแหละที่บอกเมื่อเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วควักเอาสร้อยไม้กางเขนอันเล็กๆมาวางไว้ที่ข้างเตียงอาร์ติแฟกต์ของพี่ฉัตรสินะนีน่าพึมพำอัครวินกับผมต่างหันไปมองนายเคยพูดเรื่องอาร์ติแฟกต์เมื่อเช้านี้มันหมายถึงอะไรอ่ะผมถามตอนนี้ผมรู้สึกตัวเองเป็นเจ้าหนูจำไม่ไปเลยเพราะมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจแล่นเข้าแล่นออกหัวผมเต็มไปหมดในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้นีน่าหันหน้ามองสบตาเหล่ามาจิสเตอร์ทุกคนอย่างกระอักกระอ่วนไม่รู้ว่าควรจะบอกนายดีไหมแต่มันคือหนึ่งในความลับของเทพมิติที่แม้แต่เหล่าไฮบริดก็น่าจะยังไม่รู้ผมขมวดคิ้วรอฟังคำตอบ Artifacts คือวัตถุมนตราที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับเทพมิติเหมือนอุปกรณ์ประจำตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่ Artifacts ถูกดึงพลังออกมาพลังฉายานามก็จะเปิดออกมาด้วยอัครวินอธิบายฉันไม่รู้หรอกนะว่า Artifacts ของคนอื่นเป็นยังไงเพราะเทพแต่ละคนก็ค่อนข้างรักษาความลับเรื่องอาร์ติแฟกต์ของตัวเองพอๆกับฉายานามจริงของตัวเองนั่นแหละสรุปง่ายๆแบบภาษาเกมส์มันก็คืออุปกรณ์พิเศษที่ช่วยบูสต์พลังเทพออกมานั่นแหละนีน่าเสริมเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือคาถาสุริยันของพี่ฉัตรคืออาร์ติแฟกต์ที่แฝงอยู่ในรูปร่างของสร้อยไม้กางเขนที่พี่ฉัตรสวมมาตลอดจริงๆแล้วนายเห็นอาร์ติแฟกต์ของฉันมาตลอดอัครวินพูดถอนใจมันคือสมุดที่ฉันจดอยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกที่นายเจอกับเรานั่นแหละสมุดเล่มนั้นน่ะหรอผมอุทานคือขุมพลังของนายแล้วก็เห็นนายลืมวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ไปทั่วเลยเนี่ยนะแน่ล่ะอย่างที่นายบอกว่ามันอาจจะหล่นหายได้ง่ายๆหรือวางลืมไว้ที่ไหนๆก็ได้ง่ายๆอ่ะถึงจะรู้อย่างนั้นแต่เราก็มีของนี้ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ประจำกายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาร์ติแฟกต์ของฉันเปิดออกฉันจะสามารถดึงพลังมนตราออกมาได้อีกระดับหนึ่งหนำซ้ำในสมุดเล่มนั้น
ยังมีภาษามนตราโบราณบันทึกไว้มากมายเกี่ยวกับมิติสายลมมันมีมาตั้งแต่ฉันจำความได้แล้วแหละอัครวินอธิบายถ้าฉันเดาไม่ผิดจี้น้ำอมฤตของนายคืออาร์ติแฟกต์ของนายใช่ไหมนีน่าถามทีที่พยักหน้ารับใช่มันคือจี้ที่ฉันใช้กลั่นพลังหยาดอมฤตแต่ตอนเนี้ยจี้เนี่ยมันไม่มีหยาดอมฤตกลั่นออกมาได้อีกแล้วแต่อนุภาพของมันยังคงแฝงอยู่จริงๆแล้วมันคือคนโทต่างหากแต่ฉันเสกให้มันอยู่ในรูปของจี้เพื่อให้พกพาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแหละไหนๆก็รู้อาร์ติแฟกต์ของแต่ละคนแล้วแฟร์ๆเลยก็แล้วกันฉันก็บอกให้รู้ด้วยเลยก็ได้ว่าอาร์ติแฟกต์ของฉันคือแหวนอัคคีเธอบอกแล้วชูนิ้วมือที่สวมแหวนเม็ดสีทับทิมที่เหมือนมีประกายเพลิงอยู่ข้างในเมื่อเปิดพลังฉายานามมันจะกลายสภาพเป็นดาบโหนี่พวกนายมีอาวุธลับซ่อนอยู่กับตัวโดยที่ไม่เคยบอกเราเลยเหรอผมร้องอย่างทึ่งจัดยังกับหลุดออกมาจากโลกเกมออนไลน์เลยแฮนายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกอัครวินบอกรู้ไปก็เท่านั้นแต่ตอนเนี้ยรู้ไว้ก็จะได้ช่วยกันปกป้องเพราะป่านเนี้ยไอไฮบริดนั่นจะต้องเดาๆกันได้แล้วว่าพวกเรามีอาวุธลับบางอย่างอยู่กับตัวไม่ใช่แค่ดึงพลังธาตุออกมาเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดอาร์ติแฟกต์ของพวกนายหายไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นผมถามก็หายอย่างนั้นน่ะสิที่ว่าพวกเราจะเปิดพลังฉายานามได้ไม่ถึงขั้นสูงสุดน้ำซ้ำถ้ามันไปอยู่ในมือผู้ใช้ธาตุมันก็อาจจะตามล่าตัวเราได้ง่ายกว่าเก่าซะอีกอาร์ติแฟกต์มีคุณสมบัติที่คล้ายกับเนวิเกเตอร์ที่จะชี้ที่อยู่ของเจ้าของจิตวิญญาณธาตุเอาไว้อัครวินบอกเราเลยต้องพยายามเก็บไว้กับตัวแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นก็มีหลายหนเหมือนกันที่เผลอวางไว้ที่อื่นโดยเฉพาะตอนรีบๆจำได้แล้วมีน่าทำไมนายถึงหวงสมุดนั่นนักหนาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วก็ตอนนั้นที่นายวางสมุดไว้ที่ใต้ลิ้นชักที่ห้องเรียนผมพูดพลางนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะลืมหรอกแต่เราจำได้คลับคล้ายคลับคลาวว่าใส่กระเป๋ามันแล้วแล้วนายก็เร่งก็เลยรีบไปเสียอย่างนั้นแต่ก็ดีที่ไปคว้ามันเอามาได้ถ้าเกิดโดนพวกไฮบริดเอาไปแล้วก็มีหวังจบเหตุแน่เขาเสริมคงต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นอีกหนเราจะได้ให้พี่ฉัตรพักอยู่ที่บ้านตรงนี้มีหน้าต่างที่แสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามาได้ดีฉันว่าไม่นานพี่ฉัตรก็คงจะฟื้นพลังขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วแต่คงจะต้องให้พี่แม่ช่วยอยู่เฝ้าในช่วงเวลาแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดมีกลุ่มไฮบริดรุกเข้ามาอีกนีน่าว่าแต่อย่างน้อยซากิต้าก็ถูกกำจัดไปแล้วอัครวินบอกจบสิ้นกันไปสักทีกับไอ้ผู้บริวารทรยศจะเหลือก็แค่ไอ้คนชุดดำนั่นที่มันชอบโผล่มาแบบแวบๆถึง2หนแถมซัดพวกเราไปได้ขนาดนั้นมันเป็นใครกันแน่วะแต่เราก็ไม่ทันได้เก็บผลึกของซากิต้านะไอ้นั่นมันชิงไปนี่ทีแซ่ขึ้นมาถ้ามันกลืนกินเข้าไปก็มีหวังที่จะได้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกไม่รู้ยังไงนะแต่ฉันรู้สึกว่าหมอนั่นน่ะต้องมีอนุภาพอีกเยอะที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมานีน่าบอกไม่รู้พวกมันจะมาไม้ไหนกันอีกถามก่อนหน้านี้ที่สยามพวกที่โผล่ออกมาก็จัดการดินทำไมมันมีแต่เรื่องงงๆสับสนไปหมดแล้วอ่ะประติดประต่อเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะช่างเหอะต่อจากนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยก็แล้วกันถึงยังไงก็มั่นใจไปเปล่าว่าตัวเออย่างซากิต้าก็โดนฆ่าไปแล้วอัครวินเสริมแล้วเขาก็เดินกลับออกไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วเพื่อนเธอละดินเห็นว่าอยู่ในเรือที่ล่มนั่นด้วยนี่นะนีน่าถามครับคล้ายครับคราวว่าจะมีคนช่วยขึ้นฝั่งไปแล้วแหละที่ตอบแทนผมแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลัวน้ำไปเลยหรือเปล่านะสิข่าวในทีวีก็ดูท่าว่าจะประโคมกันน่าดูเลยแล้วแม่เธอไม่เป็นห่วงแย่แล้วหรอโทรไปบอกที่บ้านหรือยังนีน่าถามขึ้นมาอีกเออใช่ผมร้องออกมาเมื่อนึกขึ้นมาได้ยังไม่ได้โทรไปบอกแม่เลยอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะอัครวินร้องออกมาจากอีกห้องดูเหมือนเขาจะได้ยินบทสนทนาที่เราคุยกันเราโทรไปบอกแม่นายแล้วว่าพวกเรามาอ่านหนังสือที่บ้านนี้หน้าตั้งแต่เย็นแล้วไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรือล่มนั่นไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยงั้นก็โล่งอกไปหน่อยผมอุทานเฮ้ยผมร้องขึ้นมาอีกเมื่อนึกถึงอีกเรื่องขึ้นมาได้พานทำเอาทุกคนสะดุ้งไปตามๆกันตกใจอะไรของนายอ่ะที่ถามกระเป๋านักเรียนเราวางทิ้งไว้ที่ร้านไอติมอ่ะผมพูดสีหน้าเลิกลากนายไปกินไอติมตอนเย็นแล้ววางกระเป๋าทิ้งไว้เนี่ยนะอัครวินถามพลางเดินกลับเข้ามาในห้องเออดีเผลอวางทิ้งไว้อ่ะ
ตอนที่สัมผัสได้ว่ามีพลังมนตราแผ่เข้ามาเลยวางทิ้งไว้ที่นั่นน่ะผมบอกโทรศัพท์ก็อยู่ในกางเกงแช่น้ำไปแล้วอ่ะโทรออกไม่ได้อีกอ่ะซวยชะมัดเลยอัครวินมองหน้าผมแบบพินิจตอนเนี้ยมันก็สามทุ่มกว่าแล้วร้านมันน่าจะใกล้ปิดแล้วละมั้งพรุ่งนี้ค่อยแวะไปเอาก็ได้เขาแนะนำแต่ว่าขอยืมโทรศัพท์นายได้ไหมอ่ะผมถามเขาที่ยังคงมองหน้าผมเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขาไม่พูดอะไรแต่ล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วยื่นโทรศัพท์มาให้ผมรีบรับโทรศัพท์มาพร้อมกับรีบเข้าไปที่แอป Facebook พลางล็อกเอาท์ข้อมูลของเพื่อนและล็อกอินเข้าไปใน Facebook ของตัวเองแทนก่อนที่จะรีบแชทไปหาหญิงทันทีเพราะป่านเนี้ยน้องจะรอผมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้น้องหญิงคะพี่ดินเธอรีบตอบโดยที่ไม่ต้องให้รอสักนิดพี่ขอโทษอ่ะพอดีเจอเพื่อนแล้วเลยไปทำธุระต่อเลยอ่ะไม่ได้แวะกลับไปหาพอนึกขึ้นได้ก็สามทุ่มเข้าไปแล้วอ่ะพี่ขอโทษจริงๆนะครับจุดจุดจุดพี่ขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูแค่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมพี่ถึงหายไปนานเลยรอจนไอติมละลายหมดพี่ก็ยังไม่มาถ้าพี่ไม่อยากมากินไอติมกับหญิงพี่ก็บอกกับหญิงดีๆก็ได้นะคะไม่ต้องหนีไปแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่พี่ขอโทษจริงๆวันพรุ่งนี้ให้พี่เลี้ยงคืนก็ได้วันนี้พี่ติดธุระกะทันหันเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาเป็นว่ากระเป๋าของพี่หนูเอาไปไว้ที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพี่แล้วนะคะพอดีว่าดาวเขากลับไปแล้วเหมือนกันหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยฝากประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพี่เอาไว้ก่อนเผื่อว่าพี่ต้องใช้ตอนเช้าก็แวะกลับไปเอาแล้วกันค่ะอย่าโกรธพี่นะพี่ขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจอ่ะค่ะคนเรามีธุระกระทันหันกันได้ไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้อ่านข้อความของผมอีกเลยคุยกับใครอยู่อ่ะอัครวินถามชะโงกหน้ามาที่โทรศัพท์ของเขาในมือผมจึงรีบปิดแล้วกดล็อกเอาท์ออกทันที อ๋อพอดีเราลองแชทไปถามร้านไอติมน่ะเขาบอกว่าเขาเอากระเป๋าของเราไปไว้ให้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแล้วผมบอกแต่ดูเหมือนอัครวินจะไม่เชื่อข้อแก้ตัวของผมอย่างว่าแหละครับก็พิรุธผมมันชัดโจ่งแจ้งซะขนาดนั้นน่ะไม่เชื่อได้ไหมนายมีคอนแทคแชทของร้านไอติมด้วยหรอวะแล้วร้านไอติมก็ถึงขนาดรู้ว่านั่นเป็นกระเป๋านายด้วยหรอเขาถามกลับอีกส่งสายตาที่ไม่น่าไว้ใจมาให้ผมผมตอบสั้นๆยังไงก็เหอะเรารีบกลับบ้านไปกันก่อนดีกว่าก่อนที่แม่จะบ่นว่าพวกเรากลับบ้านดึกอีกอย่างเรื่องกระเป๋านั่นเราว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอาก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรหนังสือเรียนของวันพรุ่งนี้ค่อยใส่ถุงไปเอาจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปโรงเรียนดึกๆดื่นๆอัครวินยังคงจ้องผมไม่วางตาแล้วก็รับเอาโทรศัพท์เขากลับไปแล้วก็กลับบ้านเขาตัดบทแล้วกระเป๋าของนายอ่ะผมถามมองหากระเป๋าของเพื่อนเหมือนกันวางอยู่ที่สนามบอลปล่อยมาทิ้งไว้นั่นแหละไม่หายไปไหนหรอกเขาบอกแล้วอาร์ติแฟกต์ของนายว่าแล้วเขาก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบสมุดเล่มเดิมที่เขาชอบขีดเขียนขึ้นมาไม่เคยห่างตัวหรอกนะเขาบอกเผื่อไว้ว่าอาจจะต้องใช้มันขึ้นมาจริงๆว่าแล้วผมและอัครวินก็เดินออกมาจากคอนโดของนีน่าและมุ่งตรงกลับบ้านในไม่กี่นาทีต่อมาเป็นไปตามคาดทันทีที่มาถึงบ้านแม่ก็รีบบ่นวายเรื่องของมาตรฐานการให้บริการของเรือที่วิ่งผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเสียยกใหญ่เนื่องจากข่าวไม่ได้ระบุเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงคนขับเรือเองก็บอกว่าจู่ๆเรือก็เสียการควบคุมแล้วเหมือนเรือก็ถูกดูดลงไปในน้ำที่ฟังเผินๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรแบบนั้นได้แม่ว่าเพราะเรือพวกนี้มันไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วไหนจะไม่ค่อยตรวจสอบว่ามันยังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่านะสิแม่บ่นเสียงดังอย่างไม่พอใจดีที่ลูกไม่เป็นอะไรนึกว่าจะอยู่ในเรือลำนั้นด้วยแม่ละใจหายใจคว่ำหมดดาวแล้วครับผมถามเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเพราะไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะในใจก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถมไม่อยากจะให้มันต่อความยาวสาวความยืดอะไรแบบนี้ที่จะทำให้แม่ผมไม่สบายใจด้วยต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ให้ไปโรงเรียนทางเรือแล้วอันตรายแม่ก็มันเป็นอุบัติเหตุนี่นะผมบอกอีกอย่าง
ไปทางเรือมันก็เร็วกว่าไปทางรถอีกนะครับไม่รู้แหละช่วงนี้ยังไงแม่ขอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่มีทางการเข้าไปจัดระเบียบเรื่องความปลอดภัยของเรือแม่ขอห้ามให้ดินนั่งเรือไปเรียนนั่งรถเมล์ไปเอาตื่นเช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าแม่บอกคำขาดผมก็เลยเลิกเถียงกับแม่ณจุดนั้นนี่ถ้าผมบอกว่าไอ้ก้าวมันตกน้ำด้วยมันคงเป็นเรื่องมากกว่านี้อีกเพราะถือเป็นคนใกล้ตัวพอสมควรนี่ยังไม่นับโทรศัพท์ที่ผมแช่น้ำไปแล้วอะเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยผมเอามันไปแช่ในถังข้าวสารอยู่ตามที่เคยเห็นว่ามันช่วยไล่ความชื้นออกจากโทรศัพท์ได้ตามที่แชร์กันมาในเน็ตจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่วุ่นวายไปหมดเลยเมื่อผมกลับขึ้นไปบนห้องอัครวินก็ยังคงจ้องมองสมุดของเขาเหมือนเดิมพลางขีดเขียนตามปกติของเขาพร้อมกับบ่นพึมพำใกล้แล้วอีกไม่นานละแต่ก่อนที่ผมจะได้ถามอะไรออกมาเสียงเคาะประตูก็ดังทำให้ผมต้องกลับไปเปิดก็เห็นดาวยืนอยู่ที่หน้าประตูข้าหนูเข้าไปหน่อยสิดาวพูดหันมองซ้ายมองขวาจะเข้ามาทำไมนี่มันห้องพี่ผมบอกตีหน้างงหนูรู้นะว่าพี่ไม่ได้ไปติวหนังสือกับพี่นีน่าดาวบอกทันทีจะให้หนูบอกแม่หรือจะให้หนูเข้าไปผมอ้ำอึ้งก่อนที่จะหันหน้าไปมองกับอัครวินทันทีซึ่งเขาเองก็เงยหน้าขึ้นมามองดาวและผมด้วยเช่นกันแล้วเมื่อเห็นว่าขัดใจน้องสาวไม่ได้ก็เลยต้องเลยตามเลยให้เธอเข้ามาในห้องของผมมีอะไรอ่ะผมถามพี่ทำไมถึงทิ้งหญิงไว้ที่ร้านในเต็มแบบนั้นเธอถามขึ้นมาทันทีที่ผมปิดประตูห้องดังฉับผมอึกอักหันหน้าไปมองอัครวินนี่ความกำลังจะแตกเพราะน้องสาวตัวดีของผมเหรอเนี่ยให้ตายสิอุตส่าห์เก็บมาได้ตั้งนานน่ะเกือบจะรอดพ้นวันแล้วเชียวหมายความว่าไงอ่ะอัครวินโพร่งถามขึ้นมาด้วยเขาปิดสมุดแล้วหันหน้ามามองดาวก็พี่ดินน่ะสินัดหญิงเพื่อนหนูไปกินไอติมที่ร้านสเวนเซนส์ในห้างใกล้ๆโรงเรียนแล้วจู่ๆก็ออกมาจากร้านโดยไม่บอกไม่กล่าวสักคำแล้วก็หายไปเลยหญิงเขาก็รอพี่อยู่ที่ร้านตลอดจนถึงตั้งทุ่มกว่าๆแล้วดูเหมือนพี่ก็ไม่กลับมาเขาก็กลับบ้านไปส่วนกระเป๋าพี่เขาก็เลยเอาไปวางไว้ให้ที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนแล้วก็แชทมาว่าหนูใหญ่เลยว่าทำไมพี่ถึงทำกับเขาแบบนั้นดาวไล่ออกมาอย่างรวดเร็วราวกับหากระสุนตายห่าแล้วไงยายดาวนะยายดาวโหทำเอาผมไม่ได้นอนแน่คืนนี้อ้าวไหนนายบอกว่าคนที่ร้านไอติมเอากระเป๋ามาไว้ที่ประชาสัมพันธ์ไงอัครวินสวนขึ้นมาผมได้แต่อึกอักทำหน้าไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงดีแล้วพี่ไปไหนมากันแน่เนี่ยดาวถามหนูคิดว่าพี่จะจมไปกับเรือด้วยซ้ำที่พี่ติดต่อไม่ได้เนี่ยพอดีพี่รู้ว่าเพื่อนพี่ไอ้ก้าวอ่ะมันอยู่ในเรือนะสิพี่ก็เลยรีบไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะผมบอกส่งสายตาลอกแลกพี่รู้ข่าวเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันแปลกๆนะพี่กว่าที่เรือมันจะล่มตามข่าวมันเย็นกว่าตอนที่พี่ออกมาจากร้านตั้งนานนะดาวถามอีกนะพี่รู้ก็แล้วกันพี่ก็แค่ออกมาหาเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะออกมานานนักหรอกแต่ไปๆมาๆเรื่องมันยาวอ่ะก็เลยไม่ได้กลับไปหาเลยผมพยายามหาข้อแก้ตัวไปอธิบายแล้วทำไมไม่ไลน์บอกหญิงเขาสักหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องรอพี่ดาวถามอีกพี่ลืมผมบอกสั้นๆไม่ได้ตั้งใจจะลืมสักหน่อยแล้วก็รีบเปลี่ยนคำพูดไม่เห็นสายตาเขียวปัดของดาวหนูก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าพี่คงมีเรื่องด่วนจริงๆนี่ดีนะที่หญิงเขาไม่ได้โกรธอะไรพี่มากมายดาวบอกเสียงหงุดหงิดโทษทีพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นสักหน่อยอ่ะผมบอกเสียงอ่อยแล้วโทรศัพท์ก็ตกน้ำลงไปด้วยอ่ะหมายความว่าไงเรื่องโทรศัพท์ตกน้ำดาวย้อนถามถ้าพี่บอกความจริงไปอย่าไปบอกแม่ผมพูดนายอย่านะอัครวินร้องขึ้นมานายจะพูดเรื่องนั้นต่อหน้าน้องนายไม่ได้นะผมรีบยกมือห้ามไม่ให้อัครวินพูดอะไรมากไปกว่านี้ซึ่งดาวเองก็มองทั้งผมและเพื่อนอย่างสงสัยว่าเราสองคนมีอะไรลับลมคมในกันอยู่พี่กระโดดลงไปช่วยไอ้ก้าวมันผมบอกโทรศัพท์มันเลยเปียกแล้วก็คอยอยู่จนดึกนั่นแหละพอต้องช่วยมันอ่ะแล้วให้วินโทรบอกแม่ว่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรจะบ้าเหรอพี่ดินนี่พี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยดาวอุทานยังไม่อยากเชื่อส่วนอัครวินก็อ้าปากค้างหวอเขาคงคิดว่าผมจะพูดเรื่องของเหล่าเทพละสิเฮ้อผมมีวิธีที่จะดิ้นหลุดของผมได้นะจะโกหกทำไมเล่า
ถามไอ้วินดูก็ได้ผมบอกเสียงเครียดที่ไม่อยากจะพูดอะไรไปก็กลัวแม่จะโวยวายมากกว่านี้เนี่ยพี่ก็ยังโดนบ่นหูชาเลยขนาดแม่ไม่รู้นะเนี่ยนี่พี่เสี่ยงชีวิตเกินไปแล้วนะดาวอุทานเอามือปิดปากถ้าเกิดพี่เป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงพี่ก็พอว่ายน้ำไปอยู่บ้างแล้วนะจะปล่อยให้เพื่อนทั้งคนตายไปต่อหน้าต่อตามันก็ไม่ใช่ป่ะผมบอกยังมีเหตุผลตายแล้วตายตายตายนี่ถ้าแม่รู้เข้ามีหวังพี่โดนเลยอ่ะแล้วพี่ก้าวเป็นยังไงบ้างดาวถามขึ้นมาอีกเป็นอะไรมากไหมก็แค่กินน้ำไปหน่อยอ่ะไอ้นั่นมันว่ายน้ำไม่แข็งแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนมันจะโอเคแล้วกลับบ้านไปแล้วแหละผมบอกพี่นี่โคตรฮีโร่เลยนะเนี่ยน่าจะรีบบอกหญิงไปด้วยนี่เขาก็โกรธพี่อยู่นะที่พี่ทิ้งเขาไปแบบนั้นเนี่ยดาวบอกโทษทีพี่ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงอ่ะดิผมพูดเรียบๆโอเคนะเข้าใจเรื่องจริงกับต้นสายปลายเหตุแล้วก็ช่วยอธิบายแทนพี่ด้วยก็แล้วกันผมพูดได้ได้แต่คราวหน้าพี่ต้องไม่ทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้อีกแล้วนะดาวบ่นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาสงสารพ่อกับแม่แหมทำเป็นพูดเข้ายังกับเป็นแม่เลยรู้แล้วล่ะนะผมบอกยิ้มให้กับน้องสาวพลางเอามือลูบหัวเธองั้นหนูไม่กวนละรีบนอนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนกันอีกส่วนเรื่องหญิงหนูจะช่วยแก้ต่างให้ดาวเสริมก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปผมจึงหันหน้ากลับมามองอัครวินที่ทำหน้าตาบูดๆใส่ผมที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูพลางยิ้มแย้ๆส่งให้แม่ไหนว่าไปกินไอติมคนเดียวแล้วกระเป๋าก็มีคนที่ร้านเอามาส่งให้เขาถามขึ้นโกหกไม่เนียนเลยนะเราเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนี่นาผมพึมพำโกหกเรื่องแค่นี้ได้ต่อไปก็โกหกเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ได้เขาบอกผมส่งสายตาที่บอกว่าไม่พอใจที่ผมไม่บอกความจริงเขาเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะต้องโมโหเลยอีกอย่างเพราะเรารู้ว่าถ้านายรู้นายก็จะเป็นแบบเนี้ยถึงไม่บอกไปยังไงเล่าผมรีบบอกเหตุผลแต่สิ่งที่ผมพูดกลับเหมือนทำให้อัครวินสะอึกไปครู่หนึ่งเขาหยุดพ่นลมออกทางจมูกแล้วเบือนหน้าไปทางอื่นเขาเป็นใครเขาถามผมอีกเพื่อนยายดาวเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วเขาชวนเราไปกินไอติมด้วยกันน่ะก็เลยไปแค่นั้นเองผมบอกทั้งที่รู้ว่าจริงๆแล้วผมว่าผมก็ไม่ได้แค่ไปเฉยๆหรอกแน่ใจหรอว่าแค่ไปกินไอติมอย่างเดียวเขาถามอีกก็แค่ไปกินไอติมเปล่าวะแฟนคลับน่ะก็รู้ๆอยู่ว่าพอมีคนมาติดตามมันก็ต้องเซอร์วิสแฟนๆอย่างที่นีน่าเขาทำอ่ะผมรีบพยายามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่ผมทำลงไปหรอนายคิดจะเป็นอย่างนี้หน้าเต็มตัวแล้วใช่ไหมเขาประชดเสียงดังทีนี้นายก็จะเริ่มถ่ายรูปอัพลงเพจตัวเองแล้วก็อวดเบ้าหน้าตามสื่อโซเชียลเหมือนกันแล้วล่ะสิท่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะแต่ยังไงก็เหอะถ้าเราจะทำแบบนั้นแล้วมันจะทำไมอ่ะผมย้อนถามอีกชักจะรู้สึกว่าอัครวินทำไมนับวันเขายิ่งงี่เง่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันหนึ่งละเขาไม่ตอบได้แต่จ้องหน้าผมนิ่งผมเองก็ไม่พูดอะไรมองเขากลับไปเช่นเดียวกันเข้าใจละเขาพูดสั้นๆเก็บข้าวของลงกระเป๋าตัวเองเข้าใจอะไรของนายอ่ะผมถามแต่เขาไม่ตอบจากนั้นเขาก็คว้าเป้ขึ้นบ่าแล้วเปิดหน้าต่างห้องนอนของผมทันทีโดยที่ไม่ทันที่จะให้ผมพูดอะไรเดี๋ยวนายจะไปไหนผมร้องพุ่งไปคว้าแขนเพื่อนที่กำลังเปิดพลังมนตราของเขาพร้อมจะกระโจนห่อออกจากห้องอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรได้แต่สะบัดแขนของผมที่ยื้อยุดเขาเอาไว้ไหนนายบอกว่าจะไม่ทิ้งเราไงไหนนายบอกว่าจะอยู่ปกป้องเราไงวะนายลืมแล้วหรอผมทวงสัญญาอัครวินหยุดกึกแต่ก็ไม่วายเอามือของเขาแกะมือของผมที่ยื้อยุดแขนของเขาไว้แน่นไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่ขอเราอยู่คนเดียวสักพักก็แล้วกันอะอัครวินพูดเสียงเข้มแล้วทำไมนายต้องโกรธด้วยอะก็แค่ไปกินไอติมกับเพื่อนน้องสาวเท่านั้นเองอยู่กับนายก็ไม่กินไอติมเปล่าวะชวนไปทีไรก็ไม่เคยจะกินนายจะโกรธเราทำไมเนี่ยผมร้องอย่างหงุดหงิดแต่เหมือนเขาจะไม่ยอมฟังผมเลยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงรู้สึกกระฟัดกระเฟียดที่ได้ยินเรื่องนี้เขาบอกยังส่งสายตาดูๆมาให้ยังไงก็เหอะปล่อยเราสักที
เราอยากอยู่คนเดียวสักพักอ่ะไม่ได้ไอ้เทพตระบัดสัตว์บอกว่าจะไม่ไปไหนก็ชอบทิ้งเราอยู่เรื่อยเราขอสั่งในนามของนายบดินทวีกิจม.6 ห้อง 2ว่าห้ามนายไปไหนเด็ดขาดไม่งั้นจะต่อยจริงๆด้วยอ่ะผมพูดเปลี่ยนจากคว้าแขนไปกระชากหลังคอเสื้อเพื่อนแล้วลากเขาลงมาจากวงกบหน้าต่างอีกมือก็เงื้อหมัดพร้อมจะต่อยถึงเราจะลบความทรงจำของนายไม่ได้เขาเกริ่นเสียงแข็งแต่อย่าลืมว่ามนตราของเทพทำให้นายสลบได้อยู่นะสิ้นประโยคก่อนที่วงเวทมนตราสีเขียวจะสว่างวาบขึ้นแล้วผมก็รู้สึกหมดแรงวูบลงไปในทันทีทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับแต่ฉันคือคนหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันเขียนอะไรไปไกลก็เป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันใฝ่อยู่ใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่รอเกอมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกันแต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลว่าเป็นเพื่อนกันบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลก็เป็นเพื่อนกันมันคิดอะไรไปไกลว่าเป็นเพื่อน